ไทยเนี่ยเป็น Land of Happiness Land of Happiness เป็นดินแดนแห่ง Happy Happiness Happy คืออะไร Happy I'm Happy Happy คืออะไรมีความสุขเพราะฉะนั้น Land of Happiness ก็คือดินแดนแห่งความสุขเขาบอกว่าสุโขทัยเนี่ยเมื่อก่อนปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็น Land of Happiness เป็นดินแดนแห่งความสุขเพราะว่าที่นี่ประกอบด้วยสิ่งต่างๆมากมายแล้วก็ทำไมคะเป็นที่เราควรศึกษานะคะศึกษาใครอยากรู้รายละเอียดต้องไปอ่านในห้องสมุดอ่านหนังสือเอานะคะอีกอันนึงค่ะอันนี้ค่ะเขาบอกว่าสุโขทัยเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะได้อันนี้ใครฟังให้ดีนะเขาบอกว่า there are fish in the water there are fish in the water and rice in the fields and rice in the field there are fish in the water and rice in the field there are แปลว่าอะไรมีอะไรมีปลา in the water ในน้ำในน้ำ and rice ข้าว in the fields มีข้าวในอะไร field ในทุ่งนาแล้วเราจะพูดได้ยังไงมันเป็นสำนวนไทยThere are fish in the water and rice in the fields. ในน้ำแล้วได้แล้วในน้ำมีปลาเก่งมากต่อไปอะไรอีกในน้ำมีข้าวหูเก่งจริงๆเลยค่ะนะคะใครปิยกรปิยกรเก่งมากเลยอันนี้เป็นสำนวนไทยที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนที่สุโขทัยเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยเขาเปรียบเทียบเป็นสำนวนไทยว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวแสดงว่าอุดมสมบูรณ์มากนะคะเปรียบเทียบว่าเมื่อก่อนเนี่ยสุโขทัยอุดมสมบูรณ์มากถ้าที่ไหนมีน้ำที่นั่นต้องมีปลาเลยแล้วในนาก็มีอะไรคะมีข้าวเป็นสำนวนไทยว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวภาษาอังกฤษเราก็บอกว่า there are fish ว่าตามครูค่ะ there are fish in the water เอาใหม่ค่ะ there are fish in the water again please there are fish in the water there are fish in the water and rice in the field and rice in the fieldsในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะเน้นว่า fish ทำไม fish there are จำได้ไหม there are ตามด้วยคำนามที่เป็นพหหูพจน์แต่ทำไม fish ถึงไม่เติม s หรือ es ใครบอกได้จำได้ไหม fish เป็นได้ทั้งนามเอกพจน์และพหูพจน์เพราะนั้นฟริตไม่ต้องเติม s หรือ es แต่ถ้าเด็กๆจะเติมต้องเติม es นะคะถ้าเด็กเติมฟริตแล้วเติม es แสดงว่ามีปลาหลากหลายชนิดหลากหลายชนิดนะคะแต่ถ้ามีปลามากเลยเราก็ไม่ต้องเติมเพราะฟริตเป็นได้ทั้งนามเอกพจน์และนามพหูพจน์ understand โอเคเอาล่ะตอนนี้เราจะมาทดสอบกันก่อนเราทดสอบเราจะมาเล่นเกมกันก่อนดีฟ้าเรามาเล่นเกมถอดรหัสกันดีฟ้าไม่ต้องทำลงไปค่ะลูกอันนี้ไม่ต้องทำช่วยกันคิดไม่ต้องทำลงสมุดค่ะช่วยกันคิดคำนี้เป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่าอะไรแคทมีเพื่อนบอกว่าแคทใครเห็นด้วยกับเพื่อนใครบอกว่าไม่ใช่แคทหรอกวันนี้ใครบอกคุณครูนะเจษดาเหรอคะโอ้เจษดาตอบมาคนแรกเลยว่าแคทใช่หรือเปล่าครูก็ไม่รู้หรอกค่ะอ้าวเรามาดูกันค่ะ C ไม่ C C
เอไม่เอทีไม่ทีโอ้เยี่ยมมากแค่ยกแฮนด์ให้เจษฎาค่ะค่ะโอ้เยี่ยมมากออกเสียงกันอีกครั้งค่ะลูกแคทแคทแคทต่อไปค่ะเอาให้ไวแบบนี้เลยนะไม่ต้องบอกคุณครูว่ามีตัวอะไรมั่งบอกมาเป็นคำได้เลยค่ะแต่ไม่ต้องทำลงสมุดนะลูกนะอันนี้ค่ะดูสิช่วยกันคิดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกฮะเลดเขาบอกว่าเลดใช่หรือไม่ใช่อ่ะลองไปดูค่ะตัวแรกอาหรือไม่อาอาต่อไปอีต่อไปดีเอาเสียงพร้อมกันค่ะเลดโอเคต่อไปค่ะยาวขึ้นเรื่อยๆมีบอกว่าเบิร์ดเบิร์ดไม่เบิร์ดเบิร์ดอายุชัวร์คุณครูก็ไม่ทราบอ้าวถ้าเบิร์ดตัวแรกตัวอะไรคะลูกบีบีไม่บีบีไอไม่ไอไอไอไม่ไอไม่ไอแล้วค่ะแอลแล้วค่ะอ้าวมันจะไม่กลายเป็นเบิร์ดแล้วค่ะดูสิblue blue u e ออกเสียงพร้อมกันค่ะ blue 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 คือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนั่นเองต่อไปช่วยกันคิดอันนี้ช่วยกันนะคะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้ค่ะPON มันมีคำว่าอะไร PON Horn ไม่มี Pen Pen ใกล้เคียงมาดูใช่ Pen ไม่ Pen ตัว P เอาตายแล้วคุณครูไม่คำเฉลยมาเดี๋ยวเฉลยใหม่กันกลับไปที่เดิมก่อนลูกแม่หัวล้อคุณครูลืมทำเฉลยก่อนนะมาเป็นตัวนี้ค่ะคำว่าเพนเก่งมากค่ะศิรินทภาค่ะต่อไปค่ะแล้วคำนี้ครูจะได้เฉลยมามั้ยเนี่ยอันนี้ค่ะโอ้โหบุกไม่บุกเดี๋ยวคุณครูไม่แน่ใจเลยว่าคุณครูเฉลยมาหรือเปล่าเนี่ยออกเสียงพร้อมกันค่ะบุกต่อไปค่ะคำนี้นะเบิร์ดโอ้เก่งมากค่ะเก่งพร้อมกันค่ะเบิร์ดเบิร์ด
ใช่ค่ะอันนี้ค่ะอะไรเอ่ย B U C K อ่านว่า B U C K อ่านว่าอ่านลูกอ่านว่า Duck ค่ะ Duck B โทษค่ะ D U C K ออกเสียงพร้อมกันค่ะ Duck Duckดักคืออะไรคะเป็ดนะคะต่อไปค่ะอันนี้เยอะขึ้นค่ะอะไรเอ่ยมะนาวช่วยเพื่อนด้วยอย่านั่งเท้าคางมาดูสิบางทีไม่แน่นะคุณครูอาจจะทำผิดมาก็ได้คำแรกค่ะ T A